ับสนุนโดยทิพยประกันภัยทำเซาเป็นเมืองเล็กๆก็จริงนะแมนแต่ว่าในดีเทลแล้วมีพอสมควรเราไปโพล่ามิวเซียมกันก่อนอันดับแรกแน่ข้างในคนละแบบที่นี่มีคนไทยเป็นทำงานอยู่ด้วยดังนั้นการอธิบายต่างๆจึงเป็นง่ายเลยไม่ต้องมีว่าทรานสเลททีนึงใช่ไม่ต้องนี่ไงคนนี้เขาก็นี่มารวบรวมมาเลยนี่เขาอยู่30ปีมั้งคนเนี้ยโอ้อยู่30ปีคือนอร์เวย์เนี่ยไม่ได้เป็นชาติที่รวยมาก่อนก่อนมาเจอน้ำมันเนี่ยถึงได้มีตู้มีตังค์มีสตู้มีตังค์สมัยก่อนเนี่ยความยากลำบากความยากจนเนี่ยก็สัตว์สัตว์อะไรมีล่าหมดหมีเหมอวานทุกอย่างล่าวานใช่ดังนั้นเนี่ยข้างในก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัยก่อนว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาก็จำลองมาให้เห็นว่าการล่าทุกสิ่งอย่างอะล่าหมดอะอะไรก็ต้องกินอะสัตว์ทุกชนิดที่เราจะมีโอกาสเจอที่นอร์เวย์ในโดยเฉพาะในย่านทอมโซย่านเขตทางอาร์กติกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบบอกทำจำลองมาให้เห็นหมดเลยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงนักสำรวจที่เคยเข้ามาสำรวจเคยเข้ามาใช้ชีวิตตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นอะไรคร่าวๆไปอันนี้อยู่ในบ้านไม้สีแดงที่ลักษณะมันเหมือนบ้านมากกว่าที่เป็นมิวเซียมอ่ะเนาะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใครมีโอกาสก็ลองแวะไปมีคนไทยอธิบายจริงๆมันมีมิวเซียมเยอะมากถ้าคนชอบมิวเซียมเนี่ยโอ้โหเป็น10เลยอะที่บางมิวเซียมก็ไปครั้งก่อนพี่ก็เข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะอะไรเงี้ยฟรีด้วยนะที่นู่นหมายถึงเมืองเล็กๆอันนี้จะมีพิพิธภัณฑ์เยอะใช่ตายแล้วประเทศไทยกรุงเทพมหานครมีพิพิธภัณฑ์กี่ที่ใช่อีกจุดนึงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถ้าอากาศดีมันจะเวิร์กมากก็คือการนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปจุดชมวิวเราเนี่ยสลับสับคิวกันสุดฤทธิ์คือกะว่าอยากให้ขึ้นไปแล้วให้ทุกคนเห็นความสวยงามของคลองโซ่อ่ะแกนึกดูถ้าขึ้นไปแล้วแบบหิมะตกอากาศไม่ดีมันก็จะไม่งามถูกไหมเราก็แบบสลับสับคิวสุดฤทธิ์เอ๊ะจะขึ้นวันที่มาถึงเอ๊ะขึ้นวันพรุ่งนี้เอ๊ะหรือเลือกช่วงเวลาที่ดีเราก็อยากให้คนเห็นในช่วงเวลาที่ดีไม่ประกอบกับว่าถ้าหิมะตกแล้วลมแรงเขาก็ไม่ขึ้นด้วยนะอีกเคเบิลคาร์แต่โชคดีขึ้นไปลมแรงแต่ว่าวิวเวอร์อะไรนี่ได้หมดขึ้นไปแบบโอ้โหเกิดการถ่ายแบบตลอดเวลาเพราะว่าเห็นทอมโซ่แบบสวยมากข้างหลังคือทอมโซ่ทั้งเมืองเลยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อข้างบนเนี้ยข้างหน้าเป็นน้ำนะข้างหลังเป็นเมืองภูเขาโอบทอมโซ่เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเมืองบนละติจูดที่70ซึ่งสูงและหนาวมากแล้วดูสิลมเลิมนี่แบบว่าอากาศแบบนี้น้องๆชาแน่นอนหน้าตึงโอ้แมนเอ้ยคืออยู่ตรงเนี้ยใครอยู่ได้เกิน10นาทีเนี้ยเก่งใช่ๆดูดิดูลมดิแต่อย่างที่พี่บอกปีนี้แม้แต่คนทอมโซ่เองเขาก็บอกว่าปีนี้ทอมโซ่แปลกมากปกติมันต้องหนาวกว่านี้พี่ไปปีก่อนเดือนเดียวกันอากาศติดลบซึ่งดีการดูแสงเหนือใช่ๆพออากาศอุ่นปุ๊บเริ่มไม่ดีแล้วอุ่นปุ๊บเริ่มไม่ดีแล้วก็หิมะตกตลอดเหมือนกับปีนี้มันเป็นช่วงจะเข้าสปริงอากาศอุ่นขึ้นหิมะตกเพราะมันถัดฤดูอะไรเงี้ยทำให้การดูแสงเหนือทำได้ยากมากแต่ดูลมนี่ดูลมนี่โอ้โหเหมือนใครเปิดพัดลมเบอร์5แกแบบแล้วข้างบนไม่มีอะไรกั้นนะจ๊ะและดูอันตรายใช่ผมเคยและดูพร้อมจะขวาดลงไปตรงนั้นน่ะผมเคยแบบเจอลมแบบแดดที่คาซัคสถานกว่าจะเดินถึงบัสได้ผมรู้สึกเหมือนแบบชีวิตจะหาไม่นี่อย่าใช้คำว่าเดินเอาไถลงมาอย่างนี้จะปลอดภัยแก่ตัวเองมากกว่าเลยอย่างนี้จะได้ไม่ล้มไงกางเกงแดงอ๋อเตดาอันนี้น้องลุงลูกเจ๊หน่อยเขาสนิทเชื่อกันหมดแล้วเขาเป็นเหมือนเพื่อนเรียนกันตั้งแต่แบบประถมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวกันจนมีมูดนี้แล้วไงจนแบบฝากดูแลลูกเต้าอะไรกันได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีไว้วันหลังคุณผู้ชมไปเที่ยวกับเราก็จะอบอุ่นแบบนี้
จกลางเมืองทอมโซเห็นไหมวันนั้นอากาศแบบว่าดีใสมีแต่มีเมฆอยู่ไม่ค่อยชอบเลยแต่เปลี่ยนตลอดนะเปลี่ยนตลอดคือระหว่างที่เราเห็นใสๆเนี่ยในครึ่งชั่วโมงวืบมันก็จะแบบเราอยู่ในทอมโซกันหลังจากลงมาปุ๊บปล่อยตัวค่ะช้อปปิ้งปล่อยตัวมึงแตกจ้าไป 70% ก็มีรถรถนี่นั่นอะไรอย่างงี้เข้าร้านวินเทจก็มีนี่เห็นมั้ยนี่เราก็ปล่อยให้ช้อปปิ้งกันมากินอาหารเสร็จปุ๊บเรามุ่งหน้ากันไปต่อวันนี้เราปิดทริปกันที่เมืองนาวิกนาวิกคืออะไรครับเป็นเมืองหน้าด่านของการไปโลฟาเทนคือโลฟาเทนเนี่ยบินไปก็ได้ขับรถไปก็ได้หลายคนที่แบบมีเวลาก็สามารถที่จะนั่งรถไปชมวิวไปได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรากรุ๊ปเราทั้งกรุ๊ปก็นั่งรถไปไปเมืองนาวิกซึ่งเดินทางจากทอมโซปุ๊บประมาณน่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ไปถึงเมืองนาวิกซึ่งค่ำพอดีเราก็เห็นนาวิกในมูดที่เกือบจะโพลเพลย์ละซึ่งแน่นอนคืนนี้เราก็ลุ้นอีกฟ้าแบบนี้ฟ้าเป็นแบบนี้หิมะตกตลอดทางแมนเป็นฟ้าแล้วแบบดูแล้วก็มืดแบบดูท่านอนก็รู้แล้วว่าจ้ะครับก็คงไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยดูท่านอนดูหมดแรงดูหมดแรงดูหมดแรงดูไม่มีเออนี่ฉันเล่าบนรถหน่อยดีกว่านี่อะไรไอการไปเนี้ยนะหนาวมากแบตมันจะหมดเร็วดังนั้นเนี้ยไอรถที่นอร์เวย์แล้วฟินแลนด์อ่ะมันดีแหละมันมีไอสายชาร์จให้ USB เดี๋ยวเห็นไหมคือว่ารถแลดูเหมือนรถพยาบาลอะระยงระยายจ้ะระยงระยายแลดูมีคนป่วยตลอดเวลาอะไรอย่างนี้สายเสียบชาร์จแบบน่ารักดีใช่ใช่ Next Station ครับได้เห็นแน่นอนกับโลฟอเทนเป็นเมืองที่ทุกคนพูดถึงเยอะมากๆหลังจากที่เรานั้นนะฮะก็มีการพูดถึงเมืองนี้ทุกคนบอกโอ้ยอยากไปโลโกเทนอยากไปโลโกเทนเดียว next station ได้เห็นแน่นอนในครั้งหน้าครับแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณด้วยฮะ Go Together Travel ค่ะมั่นใจได้ถ้าไปกับเรากลุ่มมิตรผลครับสร้างคุณค่าสร้างอนาคตครับธนาคารออมสินและทิพยประกันภัยค่ะครั้งหน้าเราเจอกันแน่นอนครับนะฮะกับรายการของเรารวมถึงนะฮะฝาก Facebook ของเราด้วยกับท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาของท่องนะฮะเข้าไปกดไลค์เยอะๆแล้วกันครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ